ดูสภาพนะคะอากาศดีจริงๆนี่เลยนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆสวัสดีค่ะมะนาวก้าวเดินนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่นี่นะคะสถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่เรียกว่าหัวลำโพงนะคะเพราะว่ามะนาวคิดว่าจะนั่งรถไฟไปเที่ยวอยุธยานะคะเราก็มาซื้อตั๋วเนี่ยก็คือมาได้เลยแล้วก็ซื้อได้เลยนะคะแทบจะมีเยอะมากๆนะคะมะนาวก็ได้รอบ 11.40 นะคะจะถึงอยุธยา 13.05 ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะราคาคนละ15บาทเท่านั้นเองทริปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะอาจจะไม่ได้พาไปเที่ยวอะไรเยอะเพราะว่าต้องการไปพักผ่อนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่สถานีรถไฟอยุธยานะคะก็จะมีรถหน้ากบนะคะของอยุธยาใครที่จะเหมาเพื่อไปเที่ยวชมวัดนะคะเขาคิดชั่วโมงละประมาณ200บาทนะคะก็สามารถเหมานั่งได้ถึง3ท่าน5ท่านได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ 13.27 แล้วนะคะเรานัดเรือมารับเพื่อที่จะเดินทางไปแพอยุธยา 13.00 เพราะฉะนั้นเราเดินกันไปเลยดีกว่าพอมาถึงที่สถานีรถไฟอยุธยาแล้วก็ข้ามถนนเลยนะคะเข้าซอยฝั่งตรงข้ามเลยเข้าไปจนสุดซอยก็จะเป็นท่าเรือสถานีรถไฟอยุธยานะคะจำไว้ว่าชื่อท่าเรือสถานีรถไฟอยุธยาตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งนึงเลยนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ข้ามไปเพราะเราจะมารอเรือมารับนะคะเพื่อไปแพอยุธยาลดไฟนะคะแล้วก็มาต่อเรือแล้วก็มาที่พักของเรานะคะแพอยุธยานี่เลยอ
น้ำหนักไม่ไหวนะเดี๋ยวต้องให้คุณมานายเช็คดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าสุดยอดถ้าใครนะคะมาเที่ยวอยุธยาก็เป็นอีกที่นึงที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเรามา2ท่านนะคะเขาก็ให้เราอยู่ทั้งแพเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันไหมแพอยุธยาเปิดมานานหรือยังคะประมาณ2-3 เดือน2-3 เดือนเองเนาะเราได้เป็นคนหนึ่งที่มาเช็คอินที่นี่นะคะอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีความเก๋มากเลยห้องนอนจะมี2ห้องนะคะนี่ห้องที่เราจะอยู่กันวันนี้ก็มาชมก่อนมีน้องช้างด้วยค่ะน่ารักมากห้องเล็กๆน่ารักแต่ว่าสวยเก๋เรียบง่ายนะคะมีทีวีแอร์คอนดิชันมีทุกอย่างแล้วก็จะเปิดไปดูด้านหลังกันเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้มั้งเปิดไม่ได้มั้งอันนี้เปิดได้ไหมคะได้ที่ห้องน้ำอ๋อนี่เป็นห้องน้ำได้เลยครับโอเคโอ้โหห้องน้ำชิคมากหรูหราหรูหราไฮโซเข้ามาดูตรงนี้มีเครื่องทำความสะดวกสบายให้เราทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันน่ารักเรียบง่ายดูดีขอดูอีกห้องนึงได้ไหมคะได้ครับผมเอ๊ะถ่ายไปให้คนอื่นดูนี่เป็น2ห้องเนาะนี่ห้องนอนอีก1ห้องนะคะห้องนี้ก็น่ารักอ่ะมีน้องหมานี่เหมาเป็นครอบครัวได้เลยใช่ก็ส่วนมากก็มากันนอนได้ประมาณถึงกี่ท่านนะคะ6ท่านนะคะก็ทั้งหลังเนาะยกทั้งหลังห้องน้ำในตัวทั้ง2ห้องนะคะห้องน้ำก็เก๋มากชาวเวอร์ด้วยตึ้งไปดูห้องครัวมีตู้เย็นให้นะคะใครมาที่นี่ก็ซื้อเครื่องดื่มน้ำที่เราต้องการมีไมโครเวฟสำหรับอุ่นแก้วน้ำจานชามนี่ก็มีให้นะมีให้หมดเลยซื้อล้างจานว้ายตีชิว ไปข้างหลังเพิ่งเปิดได้ไม่นานนึงเนาะนี่ตรงนี้มีนี่แหละค่ะที่เราต้องการนี่ก็คือเราเดินขึ้นไปนี่ก็เป็น3แยกตรงนู้นแล้วนะคะแล้วก็ถนนหลักใช่ไหมโอ้ใกล้ๆเองอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเช็คกันดูด้านข้างไหมไม่ได้อะไรไม่เป็นไรครับโอเคแพอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะไปหมูขอบคุณค่ะเดี๋ยวปิดล็อกให้ค่ะขอถ่ายภาพเนาะเดี๋ยวจะเอาไปลงรีวิวให้ค่ะขอบคุณมากครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปใช้ห้องไม่เป็นไรครับกุญแจผมวางไว้ที่โต๊ะตรงนั้นฮะได้ค่ะลาออกล็อกตรงนี้ครับค่ะปิดกระจังไปโอเคนี่พี่เจ้าของเหรอคะเป็นแฟนพี่เจ้าของพี่เจ้าของชื่อแตงโมพี่แตงโมนะคะของพี่ชื่ออะไรคะยุทธครับพี่ยุทธนะคะแล้วคิดยังไงที่มาทำเป็นแพแบบนี้คะมันมีแพมาก่อนไหมคะเป็นแพเก่าเลยครับเป็นแพเก่าเป็นบ้านแบบนี้เลยไหมคะใช่ครับหรอปรับปรุงใหม่แล้วก็มาปรับปรุงแล้วจอดอยู่ตรงนี้นานหรือยังคะอันนี้เขาไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมคะครับอ๋อคืออยู่นิ่งๆนานแล้วเหรอคะแล้วเพิ่งคิดจะปรับเปลี่ยนนะคะมาซื้อต่อเขาครับซื้อต่อเขาเก๋มากเลยอ่ะครับครับผมทีนี้เราก็ยึดบ้านก็แล้วค่ะ2คนเลยอะไรคะมี Wi-Fi ให้ด้วยนะคะถามเขาไหมห้องรับแขกน่าจะมีโอ้ยน่ารักจังเดินมาดิถ่ายรูปไปก่อนอันนี้เป็นวิดีโอธรรมดาใช่ไหมที่เราเห็นแล้วเป็นประเด็นเลยว่าเราจะต้องมานะคะก็คือนี่เลยThank you.
ทันทีเลยนะคะพอเห็นสถานที่ที่นี่นะคะแพอยุธยาเพิ่งเปิดใหม่ใหม่ๆเลยนะคะยังไม่ถึง2เดือนเลยพอเห็นรีวิวปุ๊บก็รีบมารีวิวทันทีเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นกันนะคะที่มะนาวนั่งอยู่ตรงนี้ก็สุดยอดอ่ะยื่นออกมานะคะให้เรานั่งฟินติดกับแม่น้ำเลยนะคะจะเห็นว่ากิฟต์เก๋มากๆนะคะกับที่นี่แพอยุธยาก็ราคาตอนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นสุดๆเลยนะคะเพราะว่าถ้ามา2ท่านเนี่ยเขาก็ยกให้ทั้งแพเลยนะคะแพนี้จะมี2ห้องนอนมีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็มีห้องรับแขกแล้วก็มีห้องครัวอีกต่างหากห้องครัวก็จะมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็จานชามมีให้หมดเลยถ้าใครมาพักที่นี่นะคะก็ซื้ออาหารเครื่องดื่มเข้ามานั่งชิลรับประทานติดริมแม่น้ำแบบนี้เลยมีตู้เย็นด้วยขอบอกสุดยอดอิจฉาไหมคะเราไปเที่ยวกันต่อนะคะกับมะนาวก้าวเดินแล้วจะกลับไปรีวิวมาโม้ให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอรีวิวก็สามารถติดต่อคุณแตงโมได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ข้างล่างนี้ติ๊ง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 แล้วไปเที่ยวกับมะนาวก้าวเดินค่ะมาเลยนะคะตอนเช้านะคะตอนนี้มะนาวก้าวเดินก็อยู่ที่แพอยุธยานะคะดูซะก่อนมื้อเช้าของเรานะคะเขาก็ให้เราบอกเวลาแล้วเขาก็มาจัดให้เราแบบนี้เลยค่ะในขันโต๊ะแบบนี้มีตั้งแต่โจ๊กนะคะไข่ใส่โจ๊กเข้าไปนะคะทุกอย่างแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะใส่มาในใบบัวเลยเก๋มากขนมหวานเราเยอะมากนะคะแล้วก็มีขนุนใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงเอามาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้น้ำเต้าหู้ปลาต้องโกข้าวเหนียวสังขยาหรือเปล่าแล้วก็แตงโมจัดเต็มมากๆนะคะเซตอาหารเช้านี้จะอยู่ในค่าที่พักเลยนะคะสุดยอดเลยที่แพอยุธยาแล้วมาเที่ยวกันนะคะนี่เลยเดี๋ยวมะนาวจะไปนั่งเรือข้ามฟากกับคุณลุงนะคะโอเคเนี่ยค่ะไปนู่นแล้วก็กลับมาแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายคือเห็นคุณลุงเนี่ยพาผู้โดยสารนะคะข้ามฟากไปกลับไปกลับมะนาวก็เห็นเล็งอยู่เลยนะคะก็โบกให้คุณลุงมารับแล้วก็พาไปแล้วกลับแค่นี้แหละค่ะอยากจะมีประสบการณ์นะคะโอ้ตรงนี้น้ำไม่เชี่ยวใช่ไหมคะไม่เชี่ยวหนูเห็นตอนเย็นๆเขามาตกปลากันด้วยตกปลาตกกุ้งสุดยอดนี่เลยนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆนะคะที่พักเราก็แพอยุธยาเพิ่งเปิดใหม่เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะที่อยุธยาให้สบายค่าโดยสารเท่าไหร่อะคะคุณลุงจากตรงนี้นี่แล้วแต่ให้ผมครับโอ้ผมไปทั้งเที่ยวนี้ก็คนละ5บาทคนละ5บาทนะคะเพราะว่าอยุธยาก็ยังคงต้องใช้เรือข้ามฟากแบบนี้นะคะจ้ะแต่ถ้าเป็นแม่น้ำด้านนอกเรือก็ต้องใหญ่กว่านี้นะคะใช่นักท่องเที่ยวนี้มีเรือจ้างครับฝั่งนู้นใช่จะมีเรือข้ามฟากฝั่งนู้นนี่ค่ะเขาก็ถ้าข้ามมาฝั่งนี้คือเป็นอีกอำเภอตำบลเหรอคะเป็นเกาะอ๋อตรงนี้เป็นเกาะอยู่นะคะแม่น้ำล้อมรอบเดี๋ยวตรงนี้คือแม่น้ำล้อมรอบเลยนะคะน้องหมาคุณยายไปด้วยป่ะคะไปเดี๋ยวมะนาวนั่งงั้นได้กับได้นะคะจะ
วัสดีค่ะอยากจะมีประสบการณ์นั่งเรือข้ามฟากเลยขอมานั่งด้วยก็มีวัดอยู่2วัดนะครับไม่ไปค่ะไม่ไปไม่ไปหรอกเดินเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่ะมาคนเดียวค่ะมาหนุ่มพักกันอยู่ที่ท่าแพอยุธยาน้องมานี่นะคะแล้วก็ไปกันต่อเลยเมื่อสักครู่นะคะมันนาว9เดือนก็ไปขอให้คุณลุงเนี่ยมารับเลยนะคะพายเรือมารับถึงท่าแพอยุธยาของเราเลยเพราะว่าอยากจะมีประสบการณ์ในการข้ามไปข้ามมาเห็นคุณลุงเขารับผู้โดยสารนะคะข้ามไปฝั่งนู้นก็ค่าโดยสารแล้วแต่จะให้หรือก็ประมาณ5บาทนี่เองนะคะคุณลุงบอกว่าเกาะตรงข้ามของที่พักเราแพอยุธยานี้นะคะก็คือเรียกว่าเกาะลอยเพราะว่าไม่มีถนนเชื่อมต่อนะคะมีแต่สะพานเหล็กเล็กๆหรือไม่ก็ใช้วิธีด้วยการโดยสารเรือข้ามฟากไปและกลับมานะคะแม่น้ำสองสายแม่น้ำป่าสักคือเส้นใหญ่นะคะเมนหลักตรงนั้นแต่ตรงนี้จะเรียกว่าแม่น้ำลพบุรีเอ๊ะใช่มั้งโอเคถึงเวลาแล้วนะคะหลังจากรับประทานอาหารเช้าที่แบบมาจัดจากขันตกมานี่แบบเยอะมากๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะกล่าวคำลากับแพอยุธยาแล้วไปเที่ยวกันต่อนะคะกับมะนาวก้าวเดินเอ้ยค่ะ